วิธีใส่ซับในชุดอันเชื่อว่าถ้าเกิดเรารับงานซ่อมแก้ไขนะคะเราก็อาจจะเจอคนที่เขาเนี่ยเอาชุดนะคะมาใส่ซับในอย่างบางทีแบบเขาเจอแบบชุดมันบางเกินไปนะคะเขาก็ต้องการที่จะใส่ซับในเพิ่มถามว่ามันยากไหมมันก็จะมีขั้นตอนที่มันอารมณ์เหมือนเราอะตัดใหม่เหมือนกันนะคะตัดเหมือนตัดชุดขึ้นมาใหม่อะค่ะตอนที่จะใส่ซับในเนี่ยเดี๋ยวอันนะคะจะเอาขั้นตอนที่อันนะคะได้ทำให้ลูกค้าเนาะแต่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะแก้ไขก็คือเขานะคะต้องการจะใส่ซับในนะคะส่วนของตัวเสื้อส่วนของตัวชุดนะคะยาวมาเลยส่วนของแขนเนี่ยไม่ต้องใส่นะคะนะเดี๋ยวอันจะเอาขั้นตอนมาให้ดูกับสิ่งที่อันนะคะได้แก้ไขให้ลูกค้าไปนะคะในขั้นตอนแรกค่ะก็คือให้เรานะคะเอาผ้านะคะวางก่อนเอาผ้าเนี่ยวางแล้วก็เอาชุดค่ะวางอันนี้สมมติว่าเป็นผ้าที่เราได้มาใช่ไหมคะผ้าเราค่ะก็ชุดนะคะวางเลยคือเวลาที่เราวางค่ะอันแนะนำว่าให้เราเนี่ยวางชุดนะคะให้มันเป็นสันทบนะคะอย่างเช่นชุดนะคะมันจะเป็นแบบสันทบแบบนี้เนาะเดี๋ยวอันวาดตัวชุดก่อนละกันตัวชุดสันทบมันจะเป็นแบบเนี้ยสันทบมันคือครึ่งนึงอะค่ะเนี่ยตัวชุดมันจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะคะอารมณ์เหมือนกับตอนที่เราอะตัดชุดใหม่เนี่ยแหละเราก็วางเป็นสันทบแบบนี้นะก็ให้เอาแบบพอเราพับทบเสร็จใช่ไหมคะก็เอาส่วนของริมตรงนี้ค่ะให้มาอยู่ริมผ้าตรงนี้ตรงนี้นะคะพอดีเลยแต่ผ้าตรงนี้ค่ะเราต้องพับทบก่อนนะผ้าตรงนี้ค่ะเราต้องพับทบงงไหมผ้าหนึ่งผืนใช่ไหมคะเราพับทบแบบนี้ก่อนพับทบเสร็จแล้วค่ะก็เอาริมผ้าเอาริมของตะเข็บตรงนี้ค่ะให้อยู่ตรงริมตรงนี้ริมตรงชายตรงนี้นะคะริมผ้าตรงนี้ค่ะก็วางโอเคเดี๋ยวอธิบายใหม่คนที่ยังไม่เคยตัดก็จะงงนะคะผ้าใช่ไหมคะผ้าหนึ่งผืนแบบนี้เนาะก็ให้เราค่ะพับทบก่อนพอพับทบมันก็คือจะซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมคะพอถูกซ้อนกันแบบนี้ค่ะตรงนี้ค่ะคือสันทบให้เรานะคะเอาชุดที่เราพับทบแบ่งครึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะถูกวางมาหน้าตาแบบนี้นี่ค่ะถูกวางหน้าตาแบบนี้นะพอต่อจากนั้นค่ะพอเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ตัดโดยรอบเลยวางแบบนี้อันนี้สมมติว่าผ้าตรงนี้นะคะคือสันทบตรงนี้นะสันทบแล้วก็เอาตัวชุดค่ะวางแบบนี้ไปมันก็จะได้แบบนี้มันคือครึ่งนึงอะค่ะเนี่ยวางเลยแล้วพอเราวางไปเสร็จนะคะเราค่ะจะต้องเผื่อด้วยนะคะเผื่อรอบด้านค่ะออกไปสักครึ่งนิ้วเลยรอบแบบนี้นะคะวัดออกมารอบๆครึ่งนิ้วรอบด้านนี่ค่ะตรงชายไม่ต้องนะคะเอาแค่ตัวรอบเราจะต้องทำแบบนี้ค่ะอยู่ทั้งหมดเนี่ย2ชิ้นอันนี้คือชิ้นหน้าใช่ไหมคะชิ้นด้านหน้า1ชิ้นแล้วชิ้นด้านหลังค่ะก็ทำเหมือนกันชิ้นด้านหลังมันก็คือจะต้องเป็นสันทบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้าเนาะส่วนชิ้นหลังค่ะส่วนชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันแล้วก็สันทบวางนะคะแต่จะบอกว่าชิ้นหลังเนี่ยมันจะต้องวัดออกมาเผื่อซิปด้วยอย่างชุดนี้ค่ะเขามีซิปนะคะให้วัดออกมาเลยค่ะฝั่งละ1นิ้ววัดจากริมผ้าตรงนี้ค่ะอันนี้คือสันทบนะคะวัดสันทบแล้วก็ขีดออกมาค่ะ1นิ้วรอบเลยนะคะ1นิ้วส่วนนี้คือส่วนของสันทบที่เราจะต้องใส่ซิปนะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็พับทบชุดค่ะเหมือนกันมันก็จะได้แบบออกมาแบบนี้นี่เหมือนกันแบบนี้นะคะวิธีการก็เวลาที่เราตัดแล้วก็เผื่อค่ะออกไปรอบด้านแบบนี้นะคะฝั่งละครึ่งนิ้วฝั่งละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วหรือ1นิ้วก็ได้นะคะเผื่อไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้ค่ะพอเราวัดและตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเราจะได้มาเป็นแบบนี้เราจะได้ออกมาอยู่ทั้งหมดเนี่ย2ชิ้นที่เราตัดผ้าออกมาใช่ไหมคะอันนี้คือชิ้นของด้านหน้าแล้วก็จะมีชิ้นของด้านหลังนะคะที่ตรงกลางนะคะมันจะมีรอยที่เราค่ะต้องแบ่งสันทบเอาไว้นี่นะคะนี่อันนี้สำหรับที่เราจะต้องใส่ซิปเส้นเนี่ยค่ะขีดไว้เลยนะคะทีนี้ค่ะพอเราได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะให้เรานะคะทำการเย็บบ่าค่ะประกบกันตรงนี้นี่ค่ะเอาบ่าเนี่ยเย็บประกบกันประกบกันเนาะพอเราประกบกันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เอาไปขึ้นหุ่นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ด้านข้าง
เนาะคือแล้วทีเนี้ยอันก็ไปขึ้นหุ่นพอเราค่ะเอาขึ้นหุ่นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ให้จัดเรียงผ้านะคะให้โดยรอบค่ะมันพอดีกันกับตัวของเดิมตัวชุดเดิมอะค่ะเดี๋ยวนะพอเราวางบนหุ่นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ลองดูค่ะไล่นะคะให้ทุกอย่างค่ะมันอยู่ตรงกันนะคะมันอยู่พอดีกันส่วนของด้านบนดูซิว่ามันสามารถเอาริมผ้าค่ะเข้าไปอยู่ในขอบของสาบคอได้ไหมนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็ตัดเล็มนะคะในส่วนของแขนเสื้อดูว่าเราจะเก็บเข้าแค่ไหนนะคะเพราะตอนแรกเราเผื่อไว้อยู่แล้วเนาะคือเอาให้มันเท่ากันกับขอบเดิมของตัวชุดอะค่ะนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นอะพอเราได้เส้นทุกอย่างที่มันแบบมันพอดีกันกับตัวชุดเดิมแล้วต่อจากนั้นนะคะก็เอาออกมาจากตัวหุ่นนะคะพอออกมาจากตัวหุ่นเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็แค่เย็บค่ะส่วนของริมผ้าตรงนี้ตะเข็บนะคะตะเข็บด้านข้างของชุดค่ะพอเราเย็บแขนข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะทำการกุ้นขอบวงแขนตรงนี้นะคะวิธีการกุ้นขอบอันเคยทำคลิปไปแล้วนะคะลองไปเลื่อนหาดูนะจะเขียนว่าวิธีการกุ้นขอบอะค่ะวิธีการกุ้นริมผ้าอะไรพวกนี้ค่ะอันก็ได้แนะนำไว้แล้วไปดูนะคะริมผ้าตรงนี้ส่วนของวงแขนเราก็จะกุ้นขอบเนาะแล้วก็ส่วนของด้านบนค่ะตรงคอตรงนี้เราก็จะทำการแบบเอาส่วนของซับในนะคะเอายัดเข้าไปในส่วนของสาบของคอเสื้อนะคะด้านในแล้วก็เดินเส้นค่ะเย็บกดแค่นั้นเนาะวิธีการก็มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะสำหรับวิธีการใส่ซับในนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าเป็นชุดเดรสนะคะก็สามารถทำวิธีการนี้ได้แต่สิ่งที่สำคัญนะคะควรจะมีหุ่นนะคะข้อดีของการมีหุ่นก็คือเราค่ะจะได้เกลี่ยผ้าได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเอาผ้าวางกับพื้นนะคะกับโต๊ะเนี่ยมันจะบางทีมันจะมีจุดที่อาจจะไม่พอดีก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีหุ่นนะคะจะช่วยได้เยอะเนาะโอเคค่ะวิธีการก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ